ยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,23,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่หมอสวัสดีครับครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะผมต้องถามท่านผู้ชมครับไม่ได้ถามทางนี้ทางนี้เราเจอกันบ่อยอยู่นะคะอาจารย์ผู้ชมสบายดีนะคะครับสบายดีแน่นอนถือว่าแฟนคลับของเราถ้าชมรายการเราก็แสดงว่าสบายดีอยู่แล้วตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็เราก็ถือว่ารถของท่านนะฮะสบายดีตัวท่านก็ต้องสบายดีด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้ารถไม่สบายหรือว่าต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือเข้าอู่เข้าศูนย์ซ่อมบ่อยๆก็ท่านก็ไม่สบายใจนะคะนอกจากจะไม่สบายใจแล้วก็ไม่สบายกระเป๋าด้วยนะส่งผลไม่สบายต่อสุขภาพอีกต่างหากค่ะแต่ไม่ต้องห่วงดูรายการของเราแบบนี้ช่วงเวลาดีๆค่ะติดตามกันได้ที่ Solution 691ช่อง Speed Channel ครับรายการ Speed Car Clinic ของเราถือว่าเราออกมาช่วยสังคมอีกครั้งนะครับในเรื่องของรถยนต์ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะวันครอบครัวค่ะวันอาทิตย์5ถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Facebook ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจค่ะที่ Speed Car Clinic TV เซิร์ชเข้าไปเลยนะคะและอย่างที่บอกว่ารายการของเราค่ะพี่หมอดูแลท่านผู้ชมนะคะในทุกเรื่องเลยก็เอาประสบการณ์ของช่างออกมาเผยแผ่ให้ท่านผู้ชมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาไปในเรื่องของการซ่อมรถเอาไปในเรื่องของการที่ซ่อมแล้วประหยัดตังค์ได้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่อยู่กันมาหลายปีแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเรานะฮะให้ประโยชน์กับสังคมเราให้ประโยชน์กับท่านที่ใช้รถตรงนี้แล้วก็แฟนคลับของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะพี่หมอครับและที่สำคัญค่ะเมื่อแฟนคลับเราเพิ่มขึ้นแบบนี้รายการของเราก็ยิ่งต้องหาข้อมูลดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะและวันนี้มีอะไรบ้างเต็มเลยครับในรายการของเราต้องไปดูตัวอย่างนะคะต้องไปดูตัวอย่างกันว่าในรายการเรามีเนื้อหาสาระท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปเลยค่ะอย่างไรว่าท่านประหยัดตังค์ได้เดี๋ยวไปชมตัวอย่างในรายการครับไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะวันนี้คุณต้วนค่ะคุณต้วนนะคะอัศรีรันนะคะถามว่าพี่หมอคะใช้รถ Isuzu D-Max นะคะเครื่อง 3,000 ค่ะสตาร์ทติดยากนะคะสาเหตุเพราะอะไรและเวลาเหยียบเนี่ยเหยียบได้แค่100พอดีเพราะไม่ขึ้น120เลยบอกว่าปัญหาหลักมันคือเกียร์ที่บอกว่าเป็นเกียร์ว่างกีบเป็นเกียร์ว่างเป็นเกียร์ว่างพอจับเครื่องติดใหม่ก็เป็นเกียร์ว่างทุกครั้งแล้วขันมาดีก็ไม่ไปก็เป็นเกียร์ว่างระหว่างคอมแอร์บิ้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิ้วกับคอมแอร์เชียงกงนะครับคอมแอร์ถ้าสองอันนี้ครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงกงดีกว่าถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้ต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับ